สวัสดีครับกลับมานะครับกับเช้าไม่ใช่เช้าละสิบ่ายแล้วสิวันจันทร์นะครับแหมโทษทีที่มาสายปกติเรามากันช่วงเที่ยงใช่ไหมวันนี้ซัดมาบ่ายเลยเนื่องจากเหตุผลง่ายๆก็คือตอนวันนี้เราจะไลฟ์เกม Get App Mobile เกมดังนะครับจาก IP ดังจากเกมออนไลน์ในอดีตหลายๆคนน่าจะรู้จักเกมนี้กันดีนะครับจุดเด่นของ Get App เนี่ยถ้าใครเนี่ยที่เติบโตมาในยุคเกมออนไลน์เนี่ยก็จะรู้ว่าลูกเล่นของ Get App มันคือเรื่องของการแบบว่าตีแบบตะลุมบอลกันมั่วๆนะก็มันจะแบบความมันคือมันจะแบบมันมั่วๆแบบเกรียนๆนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เด็ดสุดของ Get App เนี่ยตอนสมัยที่เป็น PC ก็คือมีเรื่องของระบบการตกแต่งสกินเราก็จะเห็นตัวละครที่แบบว่าเอ้ยมีสกินแบบกันดั้มมีสกินแบบดราก้อนบอลมีนารูโตะมีอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยซึ่งสกินนี้ถามว่าถ้าเป็นแบบเกมอื่นเนี้ยการทำแบบนี้คือการต้องแบบซื้อไลเซนส์ซื้อลิขสิทธิ์มาแต่พอแบบว่าคนแบบให้ผู้เล่นเนี่ยตกแต่งกันเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยอิสระเลยทุกคนฟรีไปมันอันนี้เกิดจากผู้เล่นอะไรเงี้ยความมันก็เลยอยู่ตรงนี้ก็เกิดการซื้อขายพวกสกินกันสุดท้ายก็มาลงมือถือจนได้ใช่แล้วทุกคนรอคอยเกม Get App มาดิคืออ่ะมาเข้าหน้าเกมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวระหว่างที่แบบพูดก็จะเล่นไปด้วยแล้วกันครับเห็นมีใน Disc Game มีคนแบบว่าทักมาบอกว่าพี่ครับทำไมที่เขาโหลดมาใน Store ไทยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นคืออย่างนี้ตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเครื่องเราเอ้ยมันไม่เป็นว่ะมันเป็นภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าอีกเครื่องนึงนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันก็คือง่ายๆเกมมันเช็ค default ของเครื่องถ้าเราตั้ง default เครื่องเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษดีกว่ามันจะไปเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ถ้าตั้ง default ของเครื่องโทรศัพท์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย text มันก็จะมาเป็นภาษาอังกฤษให้หมดเลยถามว่าเริ่มต้นมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เราสร้างตัวละครไปแล้วเลือกโซเดอร์ไปนะเสียงเบาไปเปล่าอ่ะเล่นเสียงกันเล่นเสียงมีเพื่อนมีอะไรแล้วอ่ะคนเล่นเยอะเหมือนกันนะมีระบบเควสระบบนู่นนี่แต่งตัวก่อนที่จะไปสู้เรามาดูเรื่องพวกแบบกระชับปองพวกเควสอะไรก่อนละกันเนาะได้เงิน 1,000 GM นี่ซื้ออะไรได้บ้างนี่อัคเซสซอรี่ก็ที่เราคุ้นเคยกันดี Get Amp เว้ยเกาะเว้ยจำได้ว่าเกาะพวกนี้นี่มันแบบมันมีผลต่อแบบท่าในการโจมตีด้วยนี่ใช่ป่ะใครเป็นแฟนเก่า Get Amp บอกหน่อยนะทำภาษาผมไม่อิงอ่ะอย่างนี้ครับมันดูจาก default ของเครื่องถ้าเครื่องของคุณธนากรเนี่ยตั้งเป็นภาษาไทยเงี้ยมันจะขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นครับแต่ว่าถ้าแบบไปตั้ง default เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือในเกมจะเป็นภาษาอังกฤษให้เลยแค่นั้นแหละตอนแรกก็พยายามหาอยู่ว่าแบบในเกมมันเซตติ้งภาษาตรงไหนอะไรเงี้ยหมัดอันนี้อะไรอ่ะของมันไม่รู้เว้ยผมเป็นเกาะกันได้ใช่ไหมมิสไซล์พอร์ตอันนี้ยิงมิสไซล์มาใช่ไหมอันนี้นี่อะไรอ่ะไฟเตอร์โอลี่เฉพาะไฟเตอร์สายฟ้ามัลติเวอร์เวเลกาดเป็นกันขาเฮ้ยอันนี้เป็นแบบถุงมือแบบว่าเป็นแบบเวทมืดออกมาใช่ไหมวินคอร์ดเกตแอมหลักๆเนี่ยคือมันมีการต่อสู้ใช่ป่ะ4คนตะลุมบอลกันมีเรื่องของการตกเวทีดังนั้นน่ะที่ชอบเล่นจะชอบเล่นพวกแบบว่าอาวุธที่มันผักได้อ่ะผักให้มันตกเวทีอ่ะนี่อะไรอ่ะระเบิดรีโมทบอมเฮดฮันเตอร์คืออะไรทำอะไรอ่ะดาวกระจายอ่ะซุปเปอร์โนวาโอ้ยกล่องคิดมากกล่องบอมไนโอลี่อันนี้สำหรับอัศวินนะเป็นโล่เฮ้ยจิมนาสติกชูชุดอะไรเนี่ยกาเลตินสตองอาร์เมอร์เฮ้ยของแบบเปิดมานี่ของเยอะอ่ะเพียบเลยอ่ะดูดิใช้ได้เลยอ่ะแต่ว่าเงินยังไม่มีอ่ะกลับก่อนละกันไปลองเล่นสักเกมก่อนละกันก่อนมาซื้อของต่อชอบอ่ะเวลาดูพวกแบบ Get Amp แล้วมันจะเพลินคือแบบมันจะมีคนมาสร้างนู่นทำนู่นทำนี่ให้แบบไอเทมในเกมมันก็แบบก็เกียนเกียนงั้นน่ะแต่สนุกดีต้องใช้หมัดเหล็กหมูใหญ่แปลงร่างเป็นคิงคองนี่หนีแทบไม่ทันชอบเล่นให้เพื่อนตกเหวตายใช่ถ้าเอสตั้งเครื่องเป็นภาษาอังกฤษเกมจะเป็นภาษาอังกฤษไหมน่าจะครับน่าจะงั้นคนที่ลองจาก Android นะiN ไม่ได้ลองแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันครับน่าจะ default เดียวกันอ่ะ connect หลุดเดี๋ยว
น่ะดีเจดูไตเติ้ลแล้วกันทำไมเสียงแบบว่าโทรศัพท์มันตึกตึกตึกอ่ะมาตรงไฟกันเลยดีกว่ามาดูแบบว่าการต่อสู้เลยดีกว่าว่ามันเป็นแบบที่เราคิดถึงในอดีตหรือเปล่าเอ้าเน็ตหลุดปะเนี่ยคอนเนคชั่นทำเอาต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่ใช่ไหมขอยัดออกเกมเข้าใหม่แป๊บนึงนะครับคอนเนคชั่นทำเอาเขินเบยอ่ะเข้าใหม่ย้ำเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับในเกมก็คือเกมมันจะเช็คจาก default เครื่องนะครับถ้าเครื่องตั้งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเทคในเกมจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ว่าถ้าตั้งเป็นภาษาอื่นเช่นภาษาไทยภาษาอะไรเงี้ยมันจะมาเป็นภาษาญี่ปุ่นครับไม่ต้องไปแก้ setting ในเกมไม่มี setting ภาษาแก้ default เครื่องเลยเข้าไปที่ setting ของเครื่องโทรศัพท์เลยครับแล้วเลือกภาษาแล้วก็เลือกเปลี่ยนภาษาอังกฤษเลยจบมาลองบัตเทอร์ดูดีกว่าเดดแมทเลยอันนี้คือแบบเล่นตัวนี้เป็นทหารใช่ไหมอ่ะเฮ้ยทุกคนแบบว่าแต่งตัวมาเต็มยศกันหมดแล้วอ่ะผู้เล่นสังเกตได้เลยครับมาจากหลายเชื้อชาติมากอ่ะดูแล้วดูการตั้งชื่อภาษาแล้วอ่ะรู้สึกตอนช่วงแบบว่าตอนแมตช์เกมก็ใช้เวลานานกันนะอ้าวหลุดมาอีกแล้วไม่ได้แมตช์เกมไม่ดีถ้าใครอยากโหลดนะครับตอนนี้ GetAmp เปิดในสโตร์ไทยแล้วทั้ง Android แล้ว iOS นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องภาษาว่าในเกมเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องไปแก้ในเกมให้ไปแก้ที่ default เครื่องแก้ default เครื่องเป็นภาษาอังกฤษไปเลยแล้วเดี๋ยวในเกมมันจะเป็นภาษาอังกฤษเองจริงๆลองแล้วตอนแรกคำอยู่ตั้งนานไม่ได้ไลฟ์ตอนบ่ายโมงก็เพราะงี้แหละมาแล้วสเตทที่คุ้นเคยกันไหมครับ Go เฮ้ยมาถึงแม่งตกเลยหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้มันคล่องแคล่วมากเลยอ่ะโอ้ย อะไรกันตกอ่ะ มันสามารถสร้าง PVP เรียลไทม์กับเพื่อนส่วนตัวได้ไหมครับดูแล้วนี่เป็นการ PVP เรียลไทม์นะครับอันนี้ดูเป็นเรียลไทม์นะไม่ได้ AI อ่ะเหมือนเป็นการมันแมตช์คู่อ่ะสเตจนี้แบบว่าเดินแล้วดูดิทุกคนตกกันหมดอ่ะไม่ได้ตีแบบตายอ่ะเดี๋ยวดูมีคะแนนตอนสรุปจบมันมี3ราวใช่ไหม3เทิร์น3ยกปุ่มมี5ปุ่มด้านข้างก็มีต่อยหนักแล้วต่อยเหมือนต่อยยัดท่าแล้วก็มีแบบเกาะแล้วก็มีกระโดดเอ้าทำไมอยู่ดีก็หลุดอีกแล้ววะเอาใหม่จะเล่นจบ3เกมไหมเนี่ยหลุดขนาดนี้ดูสัญญาณเน็ตแล้วก็โอเคนี่อุ้ยเปิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวกลายเป็นแบบว่าเข้า Facebook พะเพียวเดี๋ยวตกใจกันหมดทุกคนแต่งตัวมาเต็มยศหมดเลยอ่ะเห็นแล้วฉาวอ่ะต้องเก็บเงินเยอะๆแล้วก็ไปแต่งตัวบ้างแล้วล่ะแต่เราหลุดจากเซิร์ฟบ่อยมากเลยอ่ะนี่ทุกคนพยายามแบบโหลดแล้วมาแย่งกันเล่นป่ะเนี่ยให้ลองแบบสร้างแบบห้องใช่ไหมเทรนนิ่งดวลอันนี้ดวลแบบว่าเพลเยอร์2คนลองแบบเพลเยอร์2คนดูแล้วกันน่าจะดีขึ้นกว่า4คนเมื่อกี้เอาวะแฮกอยู่ไหนเฮ้ยมาของทำไมไม่โดนแล้วทีเว้ยต่อยมืดแต่ไม่โดนมันน่ะโอ้ยมันมีของมาของดอกเอ้ย
ียบร้อยเข้ามุมเอาเราเข้าแทนเอ้ยเฮ้ยแพ้เลือดหมดแล้วอะดูเราตีมันเยอะทำไมเลือดไม่ลงเลยวะเอาไหมมาสองคนแล้วดูแบบว่าไม่ค่อยแม่นอะตีกันแบบว่าไม่เจอโอ้ยหลุดมือเก็บของกันเอ้ยโอ้ยมีพัดตกมาว่ะโอ้ยโอ้ยหนี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 เจ๊ได้ความเกรียนเหมือนเดิมจริงเลยอ่ะแพ้มันอีกแล้วอ่ะอีกนิดเดียวเองอ่ะอยากเล่นแบบ4คนอ่ะ4คนมันตะลุมบอลมันกว่านี้อ่ะโอ้ยนี่ควงของทำไมล่ะคือแบบเราพยายามจะซ้ำไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนมันจะมีแบบเบรกจังหวะนิดนึงอ่ะคือถ้าตอนล้มแบบเราตามไปตีอย่างเงี้ยมันจะตีไม่โดนทีแรกมันจะโดนสวนได้เก็บยาโอ้ยมันเก็บยาเฮ้ยมันเก็บทุกอันเลยโอ้ยทำไมแบบว่ามันสวนได้เราสวนไม่ได้วะแพ้3เกมเลยอ่ะนะครับมัน private room ไว้เล่นกับเพื่อนส่วนตัวได้ไหมครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามันสร้างห้องได้ป่ะแต่คิดว่าน่าจะได้นะทีมแมตช์เนี้ยเดี๋ยวถ้าเราเลือก battle quest กาชา shop compoundอุ้ยมันเหมือนไม่มีให้สร้างห้องอ่ะไม่แน่ใจครับเดี๋ยวขอค้นดูก่อนว่ามันสร้างห้องแบบลุยกันได้หรือเปล่าสอนเปลี่ยนภาษาหน่อยครับอ่ะคำถามยอดฮิตเลยถ้าใครดาวน์โหลดเกมมาแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับไปเปลี่ยน default ของเครื่องเลยครับ default ของเครื่องโทรศัพท์เลยให้เป็นภาษาอังกฤษมันถึงจะเป็นภาษาอังกฤษตามทุกคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกันหมดถ้าแบบเครื่องโทรศัพท์เป็นภาษาไทยนะครับมันจะแบบ default มันจะทำให้มันเกมกลายเป็นภาษาญี่ปุ่นครับต้องเปลี่ยน default ของเครื่องแทนถือว่ามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกันเปลี่ยนเลยเอ้ยหนีไปไหนโอ้ยหนีไม่มีอาวุธดับอ่ะดิไอ้นี่พี่พกปืนพี่พกปืนนี่ไอ้นี่เล่นมุมห่างนี่เอ้ยระเบิดเต็มเลยไอ้ตกหลุมเอาจบราวนึงมีสรุปคะแนนได้80อ่ะไม่ค่อยได้ไปตีกับชาวบ้านเขายิงอยู่มุมไกลไม่โดนใครแน่เลยเราต้องไปตะลุมบอลใช่ไหมด้วยเล่นด้วยแจมเอ้ยมาแล้วอาวุธดรอปแล้วเอายางนี่นึกว่าเสียงอาวุธดรอปนี่เอ้ยเอ๊ะติดมุมเข้ามาช่วยหน่อยไอ้จื้อโอ้ยหลบเจมเอ้ย
นี่เข็มทุนแรงมาตายไปหนึ่งอีโอ้ยนี่นี่นี่คือถ้าเรามีอาวุธอยู่เราจะกินยาไม่ได้ใช่ไหมหลุมเปิดแล้วหลุมเปิดแล้วระวังนี่นี่นี่ไล่ตายได้ที่สามแล้วเฮ้ยมีเปลี่ยนคิงคองด้วยใช้ของอะไรเปลี่ยนคิงคองไงคะแนนดีขึ้นมาอ้าวไม่ใช่ดีดีกว่าต่ำลงดีกว่าอยู่ที่สี่เลยอ่ะโอ้ย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 นี่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 ตายแล้วอะไรเนี่ยมันเดียกเกียนด้วยเออแต่ไม่เล่นนานแบบว่าฝีมืออ่อนลงไปเยอะมากอ่ะเราควรจะไปแต่งตัวละครกันไหมก่อนเข้ามาอีกทีนึงนี่ก็เทิร์น3แล้วนะออกได้ไหมแพ้คนแรกอ่ะเดี๋ยวไปแต่งตัวละครกันดีกว่าพอแบบว่าของน้อยแล้วดูแบบว่าอ่อนสู้เขาไม่ได้โอ้โหน่าจะกินบวยนะครับดูทรงแล้ว3เกมนี่แพ้ทั้ง3เกมเลยกินบวยจริงด้วยไปช็อปเลยครับแอสเซสซอรี่กันเลยครับหมัดแรงไหมนี่อะไรอ่ะหัวฟักทองปึ๊บGravity Show อันนี้ฮะเอานี้แล้วกันเฮ้ยแต่มัน 15,000 เลยอ่ะตังเรามีแค่หมื่นเดียวอ่ะกลับเลยสไตล์นี้คือแบบว่าวิธีการต่อสู้ใช่ป่ะถ้าเป็นบีดใช้ 14,000 อ่ะตังไม่พออ่ะตังมีแค่หมื่นเดียวก็เป็นที่รู้จักกันนะครับหลายตัวน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือถ้าจะแบบเอาสไตล์ต่อสู้นี้ก็ต้องเสียตังค์ซื้อนะไอเทมมาไอเทมเมื่อกี้เรามีอันนี้เอาไม่อยู่ปืนไหมบาซูก้าบาซูก้า120เองเดี๋ยวลองสิเขาทำอะไรครับที่ช็อตไฟฟ้าเนี่ยกระบองเอากระบองแล้วกันตีไกลหน่อยนะอีควิปเลยเรียบร้อยแล้วมีเครื่องแต่งกายเท่าไหร่ครับพรีเมียมสกินดูพรีเมียมสกินชุดแรกนี่ชุดอะไรอ่ะไง 1,000 นะครับใส่ตัวผู้หญิงไปสู้แล้วมันจะแบบโดนเบามือหน่อยมั้ยนี่ใส่ชุดเกาะซามูไรโอ้โหดิซ่าละเออเข้าเกมแล้วจอขาวเฮ้ยแต่ละคนแบบเหมือนแบบปัญหาเกมมีเยอะน่าดูเหมือนกันนะเนี่ยเป็นภาษาในมือถือเป็นอังกฤษครับแล้วเข้าเกมใหม่ใช่วิธีการเปลี่ยนภาษานะครับถ้าใครเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับชุดหัวกะโหลกมนุษย์ยังลบอ่ะอันนี้คืออะไรมนุษย์ป้ายนี่เฮ้ยมันควรจะต้องมีของพวกนี้แหละชุดเยอะเอาชุดนี้แล้วกันซื้อเลยอีกคลิปเลยครับเป็นตัวเรียบร้อยมีอะไรอีกเว็บพอนไปแล้วสไตล์ตังไม่พออันนี้คืออะไรนี้ใส่มองไม่เห็นอยู่แล้วชุดเกาะบังหมดแล้วลุยเลยป่ะเรดี้ละลุยเลยบัตเทิลเอาละครับ
หล่อไปแล้วล่ะคราวนี้ติ๊กกี้ไงติ๊กกี้เป็นหมาไงก็ต้องใส่แต่งตัวงี้ดิเงี้ยความเท่เซิร์ฟชอบหลุดบ่อยเด้งหลุด2รอบแล้วเข้าเกมแล้วจอขาวก็เกมโอเพ่นแล้วครับตอนนี้ Android iOS มาแล้วก็แบบว่าแบบเขาก็พร้อมเต็มที่ครับช่วงนี้อาจจะคนเข้าไปเล่นเยอะนะดูทรงแล้วเพราะว่าด้วย IP เกมมันดังอะนะมีชุดแบบว่าหัวแบบสิงโตอ่ะเท่มากเมื่อกี้เราเห็นมันผ่านเหมือนแบบว่ามันให้อิดิทสกินได้ด้วยนะถ้าใครแบบว่าสายนักวาดนักประดิษฐ์ขยันทำสกินอ่ะทำสกินขายในเกมน่าจะได้ด้วยนะเหมือน PC ไม่รู้ว่าให้ขายหรือเปล่านะแต่ว่าตอนอ้าวเด้งหลุดตอนใน PC มันให้ขายอ่ะขอแบทเทิลอีกสักตา2ตาแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูโหมดต่างๆพวกอิดิทสกินพวกกาชาอะไรกันแล้วกันใครที่สนใจนะครับตอนนี้ GetAmp Mobile เปิดแล้วทั้ง Android และ iOS ได้เล่นพร้อมกันแล้วนะจ๊ะแต่รู้สึกเริ่มต้นหลายๆคนเจอปัญหาเดียวกันก็คืออันแรกเด้งหลุดบ่อยเซิร์ฟเด้งหลุดบ่อยอันที่2คือเรื่องภาษาถ้าสมมติเข้ามาแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเครื่องคุณตั้ง default เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษถ้าอยากให้มันเป็นภาษาอังกฤษตั้ง default เครื่องเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วเกมตั้ง default เครื่องโทรศัพท์นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วเกมก็จะเป็นภาษาอังกฤษด้วยวิธีการตั้ง default เครื่องเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปที่ setting ของโทรศัพท์แล้วพิมพ์เสิร์ชว่าภาษาดูนะฮะแล้วก็แก้เป็นภาษาไทยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วเดี๋ยว default มันก็จะมาเป็นภาษาอังกฤษเองในเกมนะครับปิดแล้วเปิดเกมใหม่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเซิร์ฟเด้งหลุดบ่อยเออใช่ดูแบบแต่ละคนแบบเหมือนโหลดไปแล้วไงทุกคนมาแบบเหมือนรู้กันหมดแล้วโอ้ขึ้นมาเป็นภาษาญี่ปุ่นครับทำไงดีเออใครที่แบบว่าแก้ default เครื่องเป็นภาษาอังกฤษแล้วยังไม่หายแบบบอกด้วยนะเออถ้าหายแล้วก็เออทักมาบอกว่าเออมันแก้ได้แล้วคิดว่าทุกคนน่าจะเหมือนกันแหละตั้ง default เครื่องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเลยในเกมเข้าเกมแล้วเข้าเกมแล้วทำไมเราตื่นเต้นวะตอนเข้าเกมคิดถึง Get Amp สมัยก่อนฮัลโหลเอ้ยเอ้ยมาพร้อมอาวุธเอ้ยเอ้ยเอาหลุดมือสิของหลุดโอ้ยระเบิดโอ้ยทำไมมันไกลจังวะเก็บเอ้ยยังอ่อนอยู่ขนาดมีอาวุธแล้วก็ยังอ่อนอยู่โอ้ยนี่แหละตอนเขาตะลุมกันอยู่นี่แหละโอ้ยทำไมเราอ่อนงี้เนี่ยโอ้ยทุกคนไม่เหมือนมาแย่งกันหมดอ่ะหนีไปไกลดีกว่าวิ่งหนีเอ้ยตายมันโดนรุมอยู่คนเดียวอ่ะอะไรวะถ้าอาวุธแต่ละอันกดละหามากเออใช่แปลงเป็นลิงของอะไรที่มันทำให้มันแปลงเป็นลิงอ่ะมันไอเทมอะไรอ่ะใครเล่นเกมแอมแล้วจำได้มั้งอ่ะของอะไรทำให้มันแปลงเป็นลิงอ่ะคือไอ้ตัวอีควิปที่เป็นท่าไฟเลยมันจะทำให้แบบเวลากดท่าใหญ่แล้วเนาะเจอแล้วไอ้ขวดยานั่นเองกินแล้วกลายเป็นลิงขวดยาสีดำกินแล้วกลายเป็นลิงไอ้ลิงนี้แม่งก็แบบโอ้โหโคตรโหดอ่ะเร็วด้วยตีกว้างด้วยแช่ที่3เว้ยโอ้ยนี่อย่าห่วงอาวุธอย่าห่วงอาวุธนี่ประสบการณ์สอนไปแล้วอย่าห่วงอาวุธเอ้ยนี่แน่โอ้ยเอ้ยเมาหมัดไอ้นี่ห่วงอาวุธไอ้
เล่นกันอยู่2คนเนี่ยเนี่ยเอามือแบวมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วคือเกตแอมเนี่ยต่อให้เรายืนอยู่คนสุดท้ายนะแต่ถ้าเราไม่ได้โจมตีใครเลยอ่ะคะแนนก็น้อยเว้ยมันเหมือนมันนับต่อยอ่ะยาม่วงใช่ไหมครับยาม่วงเปลี่ยนเป็นคิงคองใช่ไหมนี่เหลือตัวเดียวใช่ไหมหรือว่าเซิร์ฟหลุดอีกเห็นค้างๆยืนนึกว่าเซิร์ฟหลุดแน่นอนอ่ะหลุดป่ะเซิร์ฟหลุดง่ายนะช่วงเนี้ยเหมือนคนเล่นเยอะอ่ะค้างอ่ะเกมค้างออกแล้วออกแล้วดูคะแนนซะก่อนอ้าวไม่มีสรุปคะแนนให้อีกรอบนี้มาเลยครับมาเลยครับอ้าวทำไมทุกคนยืนนิ่งกันหมดเลยอ้าวเราหลุดแล้วเนี่ยหลุดอีกแล้วอ่ะอุ้ยทำไงอ่ะหลุดอ่ะกดออกไงเนี่ยเอาปุ่มนี้ยำแพงอย่างนี้ป่ะเอาไม่ใช่ดิอีโมเนี่ยว่ะจ้าอีโมไหมฮะนี่โอ้โหโชว์ว้าจ้าหลับอิดแล้วไงอ่ะออกไม่ได้อ่ะเกมไม่มีปุ่มออกครับพอค้างแล้วไม่มีปุ่มให้ออกอ่ะเฮ้อขออนุญาตออกเกมแล้วเข้าใหม่แล้วกันเกมเหมือนแบบว่าเซิร์ฟแบบแหลกๆนะครับหลายคนเจอปัญหาเหมือนกันคือแบบหลุดบ่อยอ่ะสู้อีกเกมได้ไหมขอสู้อีกเกมได้ไหมก่อนไปดูสกิลดูนู่นนี่โหลดได้โหลดเร็วๆดีโหลดเร็วดีใจคอไม่ค่อยดีนะอย่างเงียบสิอย่างเงียบสิไซเบอร์สเต็ปนี่คือเจ้าของเดียวกับ Get Amp ตอนที่เป็นเวอร์ชั่น PC ออนไลน์กันนะครับมีเควสด้วยขอดูเควสก็ได้ของนี่กลับไม่เอาเควสให้หมดมีพวกเช็คอินเช็คอินเกตโอเคแบ็คโบนัสเกตเกตอะไรโอเคได้พัดมาพันน่าจะหากว่ามีอะไรมั้ยเอ้ยเป็ดอ่ะโอ้โหเอาเป็ดเท่ดีนี่กระบองเป็ดดูนี่อะไรอาวุธไม้ดูแบบว่าตีแบบได้ไม่ค่อยดีเลยอ่ะลองดาบดูตีใกล้เอาเว้ยพร้อมแล้วขออีกทีนึงอย่าหลุดนะเว้ยชอบเล่นคนแคสใส่ถุงมือกระใหญ่ๆหวดไม้เบสบอลตกตึกใช่เล่นด่านไหนที่แบบว่าหวดตกตึกได้ที่ฮะไอเป็ดตัวนี้เราจำได้ว่าเวลาใส่ของพวกนี้มันจะมีท่าของมันด้วยนี่ใช่ป่ะเป็ดนี้มันจะเป็นท่าที่มันแบบแผกปากแล้วมันแบบกระแทกอ่ะกระแทกตกลงไปอ่ะเหมือนตอนนี้ใครเข้ามาเล่นแล้วถ้าแบบเจอปัญหาเหมือนกันบอกหน่อยนะตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบเซิร์ฟมันมีปัญหาแบบหลุดบ่อยอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะเปลี่ยนภาษาไงครับปัญหาทั่วไปนะครับถ้าใครบอกว่าเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะครับฝากทุกคนมาคอมเมนต์บอกหน่อยวิธีการเปลี่ยนภาษาคือให้เปลี่ยน default ภาษาของเครื่องเลยนะครับในเกมไม่มีปุ่ม setting เปลี่ยนภาษาถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นมาไป default เปลี่ยนภาษาเครื่องเลยแล้วก็ปิดเกมเข้าใหม่ดูมันจะเป็นภาษาอังกฤษให้เปลี่ยน default เป็นภาษาอังกฤษเลยเฮ้ยดาบจะได้ดับใช้ได้ช่วงกว้างดีโอ้ยตกน้ำทีเดียวเลยอ่ะทำไมต้องเป็นเราด้วยเนี่ยด่านเนี้ยสามราดูสิจะไต่ถึงที่สองมั้งไหมนี่ก็แบบพุ่งใส่อย่างเดียวนะไม่มีตั้งกันไม่มีอะไรเลยตัวเทพๆเขาจะกันด้วยกันแล้วก็ตีกลับด้วยเนี่ยจังหวะก็โดดเงี้ยเนี่ยพวกสเต็ปเทพเนี่ยดูดิแบบจังหวะแบบถอยหลังนิดนึงแล้วแบบเน้นพุ่งเนี่ยเนี่ยดูดิฟาดเน้นฟาดให้แบบตกเวทีอ่ะต้องจับไอ้พวกนี้มีพัดก่อนแล้วล่ะเดี๋ยวต่อไปตัวนี้ต้องโดนก่อนแล้วล่ะ
มันอันตรายมากเวียกตกน้ำเองตกเวดีเองตุ่มพัดตุ่มพัดเมื่อกี้ตุ่มพัดเมื่อกี้เล่นมันก่อนเฮ้ยได้เจ็ดอยู่ที่สี่เลยเฮ้ยควันของไม่เฮ้ยไอ้จัดการมันเป็ดไอ้ไอ้พวกมีเทพโอ้โหท่าใหญ่กันเอ้ยมันจะตกแล้วมันจะตกแล้วไอ้ตกแล้วไปหนึ่งตัวไอ้ไม่สิโอ้ยอุ้ยไอ้ไม่ตกเว้ยโชว์เทพแล้วโชว์เทพแล้วไอ้ตกยังอ่ะตกแล้วน่าจะที่สองวะเนี่ยที่สองนี่ที่สองตกคนที่สองหรือคนที่สามเด็ดดีขึ้นนะครับมาที่สามแดนไอ้พวกตกน้ำไปด้วยอ่ะจุดเด่นของเกมนี้คือออกแบบสกินไว้ใช้เองได้ไม่ซ้ำใครอันนี้ยังมีอยู่ไหมน่าจะยังมีอยู่ครับเมื่อกี้เห็นมันผ่านเดี๋ยวจบเกมนี้ละเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไอ้ตรงที่ตกแต่งสกินเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเข้าไปเข้าเกมเป็นญี่ปุ่นครับไม่ใช่มันเป็นภาษาอังกฤษมันมีภาษาอังกฤษกับญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูถ้าจะเปลี่ยนภาษาจากภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษให้ไปเปลี่ยนที่ default เครื่องโทรศัพท์เลยนะครับให้ตั้ง default เครื่องเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้ามันเห็นเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันจะขึ้นภาษาญี่ปุ่นแทนถ้าใครตั้ง default เครื่องภาษาไทยมันจะขึ้นภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวจบเกมนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูที่วิธีการสร้างสกินกันความมันจะได้ครับเหมือนเดิมดีมากคือถ้าสมมติแบบได้จอยแพดหน่อยให้แบบว่าจับแล้วถนัดมือหน่อยนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบว่าเวลาเราจับแล้วปุ่มมันแบบมันเท่ากันหมดนะ5ปุ่มมันแบบกดแล้วไม่ค่อยถนัดอ่ะมันแบบลื่นบางทีกดปุ๊บไปโดนปุ่มโดดแทนอะไรเงี้ยวิ่งวิ่งแหกที่4ต้องไปแบบไปฝึกอย่างรุนแรงมาดูตรงที่สร้างสกินนะครับเมื่อกี้เราเห็นอยู่มีสตอรี่มีกาชาขอดูกาชาแป๊บนึงนะกาชาครับหมุนกาชาบาย1ใช้300 RM หมุน1ครั้งแค่300 RM โหมีแค่13เองอ่ะตัวนี้น่าจะใช้วิธีการเติมเงินดีแหละแล้วก็มีดูไพลิสมีของอะไรบ้างนี่คือของอะไรอ่ะกินบอลนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยอาวุธนี่อาวุธแม่งเป็นฉลามหัวค้อนว่ะเออฮ่าฮ่าไม่ก๊อปปืนขวดน้ำอันนี้ซอสกระทานี้เป็นพวกสายดาบเฮ้ยมิ้งเฮ้ยหัวคาบุโตะเฮ้ยนี่มันงูแบบทันคออ่ะชุดแมวโอ้ยเอออยากได้ดักกระชาสายมืดครับสายมืดเย็นมึงเป็นกัมปูเว้ยกระถางหลังเออเจ๋งอ่ะกีตาร์อันนี้ห่างว่าเป็นเมาส์อ่ะดูดีหัวอัศวินเอ้ยชุดหมีเวปอนกาชาเวปอนล้ำเหมือนเดิมอ่ะดูดิเป็นคู่แมกนัมคู่บาซูก้าแอดอันนี้คือพัดลมมัดหลังว่ะมือแมวว้ายยังมันน่ารักคนตีเหมือนเดิมไออันนี้หมัดเป็นแบบว่าหนูกับแมวหนุนรับเพชรมือหัวพีระมิดเจ๋งอ่ะเดี๋ยวไปดูที่สกินกันหน่อยครับที่ตอนแรกเราคุยไว้คอมพาวไม่ใช่คอมพาวเหมือนแบบว่าคาร์บอะคาร์บของได้อ่ะก็คือเอาของอันนี้ปุ๊บมาคาร์บได้เป็นของอันนี้อะไรอย่างงี้อ๋อมีระบบครับของด้วยนะครับก็หาของมาถ้าไอเทมเยอะๆ
นี่ไง edit character นี่ไงใช่ป่ะ change equip กริปกลายเป็นผึ้งมีหุ่นตอนหลังอันนี้พาร์ทที่มันใช้กันอยู่ใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ใช้ไม่ได้นี่ใช้ไม่ได้เขาบอกว่าไม่ใช่ไอเทมของสายอาชีพนี้นะครับมีขาวด้วยชุดผึ้งนี่ฮาสุดละคือต้องเชนด้วย equip will be change process save the lot จากโซเดอร์ต้องไปเป็นไฟเตอร์ถึงจะใส่ชุดผึ้งได้โอเคสกินนี่ไงสกินอีดิเตอร์แป๊บนึงนะ you cannot use skin editor with premium skin equip แต่ว่าอะไรอ่ะ with skin equip ไหนไม่มีเข้าเมลมาทำไมล่ะ embermอันนี้คือสะสมพวกแบบว่า Emblem สกิน Edit แล้วสกินพรีเมียมอยู่ตรงไหนเอ่ยสกินพรีเมียมเราน่าจะมาที่ช็อปแล้วกันนี่มันเหมือนกับว่าเราต้องซื้อสกินพรีเมียมก่อนป่ะมันก็เมื่อกี้เราซื้อตัวนี้ไปแล้วหรือว่าอ๋อเราใส่สกินพรีเมียมอยู่มันก็เลยไม่ให้ Edit เดี๋ยวงั้นต้องไปถอดชุดก่อนดิอยู่ไหนเป็นชุดไงอ่ะดีดีคาแรคเตอร์เชนอีควิปก่อนสกินถอดออกก่อนนี่แล้วค่อยเป็นสกินอีดิทงี้ใช่ไหมนะสกินอีดิทวิธีการนะครับกด select part bottom or select item you want to equip อ่ะแล้วก็ you to upload a skin of your creation to the server for use ด้วยก็คือสกินที่เราออกแบบก็อัปโหลดขึ้นเซิร์ฟมันได้นี่ไงออกแบบสกินได้อ่ะสมมุติว่าชุดนี้เป็นชุดใช่ไหมต้องดูแล้วต้องแบบนึกเอาอ่ะว่าชุดนี้มันคืออยู่ตรงข้างหน้าข้างหลังวะอันนี้คือตรงคอใช่ป่ะตรงคอข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ยาสีดำนี่ก็คือเข็มขัดคือถ้าจะระบายสีตรงนี้เองเลยเนี่ยเลือกสีไม่ได้ต้องเอาสีนี้สีแดงสมมติว่าสีแดงเราจะเขียนเกียนเราเขียนชื่อพระควรจะมีแบบว่าโทรศัพท์แบบที่มีแบบดินสอด้วยสไตลัสด้วยจะได้แบบว่าทำง่ายๆหน่อยเทเลยเอาเทไม่ได้เอาเปลี่ยนสีแดงนี่อยากได้หมัดสีแดงใช่ไหมลายพรางหน่อยนี่ดูหมวกเป็นรูปหัวใจถ้าอยากจะแบบว่าซูมเข้าชัดๆซูมหน่อยซูมจะได้แบบว่าทีทัศน์ง่ายขึ้นเผอนี่มันแบบว่าต้องเป็นคนที่แบบขยันมากๆอ่ะดูที่หน้าเราซูมได้ไหมเราบอกว่าเราอยากได้แบบว่าอยากได้แบบมีรูปพระจันทร์อยู่ที่หน้าผากใช่ไหมเดี๋ยวเลือกสีกันสีเหลืองเราอยากมีพระจันทร์อยู่ที่หน้าผากไม่เหมือนพระจันทร์เลยแดงสิ้นหมุนออกมาอ้าวสูงไปแก้ต้องต่ำๆเลยต้องตรงอยู่ตรงเนินนี้ใส่เยอะไปหน่อยทีนึงอย่าพยายามเลยต้องใช้สไตลัสอ่ะถึงจะดีหน่อยนึกถึงสมัยก่อนเลยมานั่งต้องมานั่งกลาง UV เองเปลี่ยนภาษาไงครับภาษายอดฮิตนี่คือการอัพโหลดด้วยมีอัพโหลดให้ได้แล้วถ้าสมมุติว่าเวลาเราจะ import skill data ที่มัน import ไงอะเฮ้ยคือแบบว่าทำแล้วแบบเป็นรูปเราอัพขึ้นไปอย่างงี้ก็ได้อ่ะสมมุติว่าเราเอารูปที่มาจากในเครื่องโทรศัพท์ก่อนสมมุติเราจะอัพรูปนี้ขึ้นไปมันขึ้นไหมอ่ะขึ้นไหมหรือว่าต้องแบบว่าเซฟชุดไหมสมมุติเราจะอัพรูปนี้ขึ้นไปจริงเหมือนอัพไม่ไปอ่ะอัพโหลด
select a slot legit to skin if you skin อ่ะใส่จะตั้งเลยลองสกินเซฟแล้วอยู่วันดูอีกคลิปแนวเย็ดอ๋อคือถ้าเราทำสกินก็ต้องเสียไอ้สล็อตที่แบบเซฟด้วยก็คือใช้เงินในการแบบว่าซื้อสล็อตสำหรับการสร้างสกินด้วยนะครับเนี่ยมีสกินอยู่1อันก็ใช้ได้อ่ะอันนี้ปล่อยไว้ให้หน้าที่นักประดิษฐ์ละกันคิดว่าเป็นเกมที่น่าจะมีอะไรทำได้เยอะเลยอ่ะถ้าสมมติใครที่แบบสายแบบสร้างสรรค์งานศิลปะอะไรนะครับส่วนวิธีการนะครับพี่เขาอ่านคอมเมนต์บ้างหรือเปล่าอ่านเว้ยแต่บางทีมันดีเลย์ไงไม่มีภาษาอังกฤษหรอครับเนี่ยถ้าสมมติคลิปนี้จบนะคนไปนั่งเปิดดูนะจะพูดวิธีเปลี่ยนภาษามาประมาณ10รอบแล้วล่ะวิธีการนะครับบอกครั้งสุดท้ายก่อนออกจากเกมก็คือถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนภาษานะครับให้ไปเปลี่ยนเซตติ้งที่โทรศัพท์เลยให้เลือกเซตติ้งภาษาว่า default ของโทรศัพท์อะเซตติ้งภาษาของโทรศัพท์เลยนะของเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษครับถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยคือเหมือนเกมมันจับว่าถ้าดิเครื่องเนี่ยเป็นภาษาอะไรมันจะถ้าเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าเครื่องเซตเป็นภาษาไทยไว้เนี่ยมันก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยไปเปลี่ยน default ของเครื่องให้เซตเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ปิดเกมเข้าใหม่จะกลายเป็นภาษาอังกฤษครับโอเคนะอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็นั่งไล่ย้อนดูคลิปเก่าแล้วกันเพราะว่ามีตอบไปหมดแหละคำถามเนี่ยทั้งเรื่องเซิร์ฟหลุดทั้งเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาดูเดี๋ยวเย็นๆมีเกมอะไรอีกมาต่อกันละกันขอบคุณมากบ๊ายบายเจอกัน